สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตัว Cardano นะครับซึ่งช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงตัว Cardano ปล่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว Cardano เองเนี่ยก็เป็นช่วงที่โปรเจกต์ต่างๆนะครับก็เริ่มจะกำลัง develop อยู่นะแล้วก็เริ่มจะเข้ามารันใช้งานจริงบนเครือข่ายของตัว Cardano ด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ถือทั้งตัว Bitcoin Ethereum แล้วก็ Cardano นะแล้วก็มีคอยอื่นๆด้วยนะสำหรับตัว Cardano เองเนี่ยผมก็ถือเป็นอันดับ3ของพอร์ตนะครับรองจากตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัว Ethereum นะครับดูภาพรวมตลาดนะตอนนี้ตลาดก็ยังถือว่าย่ออยู่นะครับก็ Total Market Cap ก็อยู่ที่ประมาณ 2.54 ล้านล้านเหรียญนะตัว Bitcoin Dominate ก็อยู่ที่ประมาณ40นะก็อยู่ที่ประมาณ40เนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับ2-3วันแล้วนะครับแต่ว่าราคา Bitcoin นะอย่างที่ทุกคนรู้กันราคา Bitcoin แล้วก็คอยต่างๆนะที่อยู่ในตลาดคริปโตตอนนี้ก็ย่อต่ำลงมาอยู่นะครับซึ่งถ้าดู Fear and Greed Index ตอนนี้นะก็อยู่ในเลเวลที่เรียกว่า Extreme Fear นะมีความกลัวนะเกิดขึ้นนะอยู่ที่ประมาณ21นะเมื่อวานนะยังอยู่ที่ประมาณค่ากลางๆอยู่นะก็คือประมาณ47นะครับวีคที่แล้วอยู่ที่ประมาณ43นะค่อนมาทาง Fear นะครับช่วงวีคที่แล้วแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ66นะก็คนมีไม่คนมีความมั่นใจที่จะเข้ามาในตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยน์นะครับสำหรับเดือนที่แล้วแต่มาวันนี้ก็มีเฟียร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยสาเหตุหลักนะก็น่าจะมาจากข่าวในเรื่องของตัวเจอโคโรนาเจอตัวไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นะที่เซาท์แอฟริกานะก็ทำให้ทั้งตลาดนะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นแล้วก็ตัวคริปโตเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาทั้งหมดนะทั้งตลาดหุ้นของอเมริกาเองถ้าจะดูดัชนีดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq เนี่ยก็ย่อต่ำลงมาทั้งหมดเลยนะครับยุโรปนะก็ย่อต่ำลงมาทั้งหมดนะเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียดาวนะครับนิเคอีกนะครับตัวฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ดัชนีหุ้นพวกนี้สิงคโปร์เองเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาทั้งหมดเลยนะก็ไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยน์นะแต่ว่าถ้าเราจะดูราคาของ Bitcoin ตอนนี้นะดูจากเทรนไลน์ของมันเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าแตะเส้น bottom เทรนไลน์ตรงนี้แล้วนะก็ถ้าเป็นไปตามอดีตที่ผ่านมานั่นก็คงอยู่ในจุดที่จะ pull back กลับขึ้นไปแล้วนะซึ่งถ้าดูเทียบกับตัว indicator stock RSI แล้วก็ตัว RSI ด้วยเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาก็อยู่ในจุดที่กำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับบิตคอยน์นะตอนที่โควิดมาใหม่ๆนะช่วงประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วนะตอนนั้นก็ย่อต่ำลงมาแบบนี้เลยนะช่วงที่โควิดมาใหม่ๆแล้วก็ทุกคนก็แพนิคนะแล้วก็ทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดคริปโตก็ย่อต่ำลงมาหมดตอนนั้นก็ย่อต่ำลงมาประมาณ 53% นะแต่ว่าก็สามารถรีคัฟเวอร์กลับมาได้ภายในประมาณ2เดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ราคาบิตคอยน์ก็พุ่งกลับขึ้นไปเลยนะก็ไปทำออลไทม์ไฮประมาณช่วงเดือนเฟบรอบนึงแล้วก็เดือนพฤษภาเดือนเมษารอบหนึ่งนะของปีนี้นะก็อาจจะคล้ายๆกันนะสำหรับช่วงนี้นะแต่ว่าคงไม่ย่อผมคิดว่าคงไม่ย่อต่ำขนาดนี้แล้วผมคิดว่าคงเป็นชั่วคราวนะบูลันก็คิดว่าคงยังไม่จบคงยังไปต่อได้อยู่นะซึ่งก็เป็นธรรมดานะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในโลกนะทั้งตลาดนะก็ย่อต่ำลงมาเพราะว่าพวกฟันเมเนเจอร์อินสูชั่นเมเนเจอร์เนี่ยเขาก็ถือทั้งเอสเซทที่เป็นหุ้นแล้วก็ตัวคริปโตด้วยนะดังนั้นเวลาที่เขาpandemic แบบนี้เนี่ยก็ต้องเทขายเอาแคชเอาเงินสดอย่างน้อยถือเงินสดไว้ก่อนนะในช่วงที่เกิด pandemic แบบนี้นะก็นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งราคาหุ้นแล้วก็ราคาหุ้นทั่วโลกแล้วก็ราคาคริปโตเนี่ยย่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะแต่ว่ามีคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะก็ซื้อช่วงที่มันดิฟแบบนี้นะประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่นะของเอลซัลวาดอร์นะก็ซื้อบิตคอยเพิ่มนะในช่วงที่มันดิฟแบบนี้นะครับก็ซื้อเพิ่มประมาณ100 BTC นะครับ100บิตคอยนะในช่วงที่มันย่อต่ำลงมาตอนนี้นะปีเตอร์ชิปก็ออกมาแซะเหมือนเดิมนะก็หลายคนก็ไม่ได้ไปสนใจนะแต่ว่าปีเตอร์ชิปเขาก็เป็นคนที่บูทองคำเรียกว่าอวยทองคำนะอวยทองคำแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกกับบิตคอยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูตามแฟกต์แล้วเนี่ยยังไงในรอบหลายปีที่ผ่านมาบิตคอยก็ให้ผลตอบแทนได้มากกว่าทองคำอยู่แล้วนะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะโอเคนั่นก็เป็นตัวภาพรวมตลาดแล้วก็ตัวบิตคอยนะมาดูตัว ADA กันบ้างนะ ADA ตอนนี้ก็หยุด
อยู่ในจุดที่เรียกว่าย่อต่ําลงมาอยู่ในจุดบอททอมเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราจะดูราคาตอนนี้ราคาไอเดนั้นอยู่ที่ประมาณ1.53นะ1.53นะครับซึ่งก็อยู่ในจุดที่ถ้าดูเทียบกับอินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยก็อยู่ในจุดที่ต่ําแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดแพนเดมิกเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับถ้าจะดูเทียบกับเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคา ADA ก็ย่อต่ำลงมาประมาณ65%นะ65%ซึ่งถ้าครั้งนี้เป็นไปตามเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะย่อต่ำลงมาประมาณ65%เนี่ยราคา ADA อาจจะย่อต่ำลงมาที่ประมาณ0.55เหรียญได้เลยนะถ้ามันเป็นเหมือนกับตอนนั้นนะครับแต่ว่าดูจากอินดิเคเตอร์ RSI ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มันก็อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงเดือนมีนาปีที่แล้วนะที่มันเลยลงมาเลยเส้น RSI 30ลงมาตรงนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะก็อาจจะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็อาจจะย่อต่ำลงมาถึงเลเวล0.55ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็รีคัฟเวอร์กลับขึ้นไปนะก็พูลแบ็กกลับขึ้นไปภายในเวลารวดเร็วเหมือนตัวบิตคอยน์เลยนะช่วงนั้นโอเคนั่นก็เป็นตัว ADA สำหรับใครที่จะรอจังหวะที่มันดิฟกว่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้นะว่ามันจะย่อต่ำไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าก็ DCA เข้าน่าจะเป็นสายจี้ที่ดีที่สุดนะน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการเข้าซื้อที่ดีที่สุดนะถ้าใครยังมีเงินลงทุนเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็แค่รอนะเพราะผมคิดว่ายังไงทั้งตลาดคริปโตทั้งบิตคอยอีเธเรียม ADA Binance Solana อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็คงกลับขึ้นมานะแต่ว่าโดยเฉพาะตัวโปรเจกต์ ADA เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะดึงราคา ADA กลับขึ้นไปตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ต่างๆนะโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น DeFi DX อะไรต่างๆนะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Sunday Swap นะก็ขึ้นหน้าเว็บขึ้นมานะ Coming Soon นะซึ่งก็คิดว่าน่าจะอีกไม่นานนะสำหรับตัว Sunday Swap เพราะว่าเพิ่งจะโหวตตัวพูลไปนะตัวพูลprovider ที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของ liquidity ให้กับตัว Sunday Swap นะก็เพิ่งจะโหวตไปแล้วก็ได้พูลมา30ตัวพูลแล้วนะที่จะมาซัพพอร์ตเป็น liquidity ให้กับตัวโปรเจกต์ Sunday Swap นะนั่นก็เป็นทั้งหมดนะสำหรับตัวคริปโตนะผมอยากจะพูดถึงตัวนี้หน่อยนะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคริปโต 100% แต่ว่าคนนี้นะครับมีความคล้ายกับชาวฮอกกินสันนะซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของตัวโปรเจกต์คาร์โนเนี่ยนะครับเธอคนนี้นะก็คือชื่อเขาชื่อว่าแอนนานะครับก็คือเป็นนักปั่นเรียกว่าเพิ่งได้รับเหรียญทองนะครับในกีฬาโอลิมปิกที่จัดที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกในกีฬาปั่นจักรยานทางไกลนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเต็งนะไม่ใช่เป็นตัวเต็งก็คืออยู่นอกสายตานะเป็นม้ามืดนะครับที่ได้รับเหรียญทองตรงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเธอคนนี้เขาเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะจบด็อกเตอร์ทางด้านคณิตศาสตร์มาเป็นอาจารย์สอนที่ประเทศออสเตรียนะครับซึ่งเขาให้สัมภาษณ์นะว่าเขาใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของเขาเนี่ยมาคำนวณเรื่องของคู่แข่งนะครับแล้วก็เรื่องของการกินอาหารของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการออกแรงในการปั่นยังไงเพื่อที่จะให้ชนะคู่แข่งได้นะเพราะเธอมองว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยจริงๆในการปั่นจักรยานทางไกลรอบเนี่ยตัวเต็งก็คือจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเธอมองว่าเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินนะตามที่โค้ชสั่งนะหรือว่าออกกำลังกายตามที่โค้ชสั่งนะโดยที่มันไม่แมทชิ่งกับร่างกายของแต่ละคนนะแต่ว่าเธอออกแบบนะใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยออกแบบให้การกินแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยให้มันแมทชิ่งกับร่างกายของเขาที่รับได้นะก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ทำให้เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เธอได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกทั้งนี้นะอันนี้มีความเชื่อมโยงกับชาวยังไงนะผมเชื่อมโยงก็คือว่าชาวเองเนี่ยก็เป็นนักคณิตศาสตร์เหมือนกันนะชาวเองจบทางด้านMathematics คณิตศาสตร์นะที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดนะซึ่งดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆนะโปรเจกต์คาร์โน่นะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวเองเนี่ยผมคิดว่าเขาคำนวณมาดีแล้วนะให้เข้ากับอีโคซิสเต็มแล้วก็ให้เข้ากับการใช้งานของตัวโปรเจกต์คาร์โน่นะบางคนมองว่าตัวคาร์โน่โทเค็นเนี่ยมีเยอะมากเกินไปนั่นเลยทำให้ราคาไม่ขึ้นนะ
จริงๆผมคิดว่าชาวเองเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะว่าจะให้โทเค็นเนี่ยมันมีซัพพลายเท่าไหร่มีแม็กซ์ซัพพลายเท่าไหร่มีโททอลซัพพลายเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ของเขานะที่จะสร้างขึ้นมานะก็อันนี้ก็เป็นเก็ดนิดหน่อยนะที่เอามาแชร์ให้ฟังนะเพราะว่าผมเชื่อนะในคนที่เป็นนักคณิตศาสตร์นะว่าเขาคำนวณมาดีแล้วนะถึงออกแบบระบบออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จริงถ้าจะดูประวัติของชาวเองเนี่ยในปี2013เนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Bitcoin Education Project นะครับซึ่งเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ให้ความรู้เรื่องของ Bitcoin นะตอนนั้น Bitcoin ออกมาแรกๆนะในช่วงปี2010-2011ปี2013เนี่ยชาวก็เลยตั้งตัว Bitcoin Education Project ขึ้นมานะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่อง Bitcoin พูดคุยนะกับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ Bitcoin แล้วก็ให้ความรู้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เขารู้จักกับวัทลิกบูทลินนะครับซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของอีเธเรียมนะแล้วก็ดร.แกวีวูดนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางชาวเองเนี่ยก็ได้ไปร่วมกับโปรเจกต์เป็นโคฟาวเดอร์นะของโปรเจกต์อีเธเรียมด้วยนะในช่วงปี2013นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปนะเพราะว่าชาวเองเนี่ยมองว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเขามองที่จะอยากเอาไปช่วยเหลือกับประเทศที่ด้อยโอกาสนะประเทศที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการระบุตัวตนนะดังนั้นชาวกับวัทลิกเองเนี่ยก็มีเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงกันนะครับดังนั้นชาวก็แยกตัวออกมาทำโปรเจกต์เป็นของตัวเองก็คือโปรเจกต์ตัวคาร์โน่นะครับซึ่งในโปรเจกต์คาร์โน่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใช้เวลานานมากนะครับซึ่งทุกขั้นตอนของตัวโปรเจกต์คาร์โน่เนี่ยเขาก่อนที่จะออกโค้ดหรือออกอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยในโครงสร้างของในอินฟราสตรักเจอร์ของตัวคาร์โน่เนี่ยเขามีการทำ peer review นะมีการออกเปเปอร์ออกมานะเหมือนเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะครับแล้วก็เขามีเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกนะออกเปเปอร์ออกมา124เปเปอร์นะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจนะว่าก่อนที่โค้ดต่างๆจะออกมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะมันโอเคแล้วมันใช้งานได้จริงนะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้โปรเจกต์อย่างตัว World Mobile Network นะที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยเลือกที่จะมาทำตัว Decentralized Internet เนี่ยบนเครือข่ายของตัว Cardano นะครับเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าหนึ่งมีความเป็น Decentralized นะเพราะว่าตัว ADA เนี่ยมีโนดทั้งหมดนะมีพูลทั้งหมดประมาณผมคิดว่าน่าเยอะที่สุดนะประมาณ 2,000 กว่า 2,947 พูลนะครับนั่นหมายถึงค่อนข้างมีความเป็น decentralized มากที่สุดนะแล้วก็โค้ดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเยอะเลยนะมีความ robust นะเพราะว่าโค้ดของเขาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือก่อนที่จะออกโค้ดทุกตัวเนี่ยมีการรีวิวซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมีเปเปอร์ออกมาประมาณ124เปเปอร์นะแล้วก็เรื่องของค่าฟรีนะค่าฟรีนะและค่าฟรีที่ถูกนะเรื่องของ transaction ที่สามารถรับ transaction ได้เยอะถ้าเทียบกับตัวโปรเจกต์อื่นสามารถสเกลได้เยอะขึ้นนะนั่นก็เป็นเหตุผลนะที่ทำให้ตัว World Mobile Network เนี่ยเข้ามาใช้ตัวโปรเจกต์เข้ามารันบนตัวโปรเจกต์ Cardano นะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมเองก็เชื่อในโปรเจกต์ Cardano นะว่าจะสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้นะแล้วก็มีความพิเศษกว่าโปรเจกต์อื่นๆนะก็นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะนี้ผมไม่แน่ใจคอมผมค้างนะก็สามารถคลิกหน้าอื่นได้แล้วก็สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะผมก็จะมีวิดีโอพิเศษนะสำหรับคนที่มาสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะก็จะออกวิดีโอพิเศษมาประมาณวีคละวิดีโอหรือประมาณ2วีคต่อ1วิดีโอนะครับก็สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ